็นไปทางนี้เป็นไปได้ไปแล้วปี2019เนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วใกล้ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้อนรับปีใหม่เอ๊ว่าแต่คุณแม่จะไปเที่ยวไหนกันเอ่ยแต่ถ้าก่อนจะไปเที่ยวมาฟังคลิปนี้กันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะคุยว่าจะเที่ยวยังไงให้มีนึงนะคะที่อ้อจะบอกกับคุณแม่ท้องโดยเฉพาะ first time mother คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกเสมอค่ะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงนึงของชีวิตที่คุณแม่และคุณสามีคุณพาร์ทเนอร์ควรจะออกไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะอะไรคุณแม่รู้อยู่ว่าหลังจากที่คุณคลอดลูกมาเวลาส่วนใหญ่ของทั้งชีวิตควรจะยกไปให้กับคุณลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยการดูแลลูกน้อยเรื่องการกินเรื่องการอยู่เรื่องการเรียนสารพัดสารเพนี่จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดเอ๊ะว่าแต่ถ้าคุณแม่จะต้องเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยใช้เครื่องบินเนี่ยนะคะคุณแม่ควรจะทำความเข้าใจก่อนว่า1เวลาที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวนะคะควรเป็นช่วงไตรมาสที่2ตั้งแต่วีคที่14จนถึงวีคที่27ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงเหมาะที่สุดสำหรับที่จะท่องเที่ยวนั่นก็เพราะว่าปัญหาเรื่องของ morning sickness เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเริ่มลดและหายไปแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ช่วงไตรมาสที่2อีกอย่างนึงก็คือช่วงนี้เนี่ย energy level เป็นช่วงที่พละกำลังของคุณแม่เข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยดีขึ้นเนื่องจากpregnancy hormone ฮอร์โมนในการตั้งครรภ์เริ่มบาลานซ์แล้วทุกอย่างเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นก็แปลว่าไม่ว่าคุณแม่จะเริ่มที่จะออกกำลังกายเล่นโยคะแม่ท้องพิลาทิสแม่ท้องหรือการเล่นเวทเป็นช่วงที่ดีเช่นเดียวกันเพราะว่า energy level เนี่ยอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างเยี่ยมเลยค่ะหรือบางคนก็บอกว่าแต่ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ที่อายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า36สัปดาห์หรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า32สัปดาห์แล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆการท่องเที่ยวโดยการใช้เครื่องบินนะคะ Air Travel เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่ไปปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะเพราะการที่เราจะไปเที่ยวแต่ถ้าเราไม่แพลนอะไรไว้เนี่ยบางครั้งความเครียดก็เกิดขึ้นควรจะฟังนะคะว่าข้อแรกเลยการที่ปรึกษาคุณหมอว่าคุณแม่สามารถที่จะท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องบินได้หรือไม่เพราะเราพูดถึงการเดินทางไปในแต่ละประเทศใช้เวลาในการเดินทางก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะปัญหาเรื่องของ cabin pressure ความดันภายในห้องเครื่องก็แตกต่างกันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าการเดินทางที่เป็นระยะทางไกลคุณหมออาจจะแนะนำให้ใช้การเดินทางสำหรับเครื่องบินลำใหญ่ซึ่ง cabin pressure เนี่ยจะน้อยกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินลำเล็กนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือควรได้รับจดหมายรับรองจากคุณหมอสูติของเราเพราะจะทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นจ้ามาข้อที่2นอกจากจะได้ใบรับรองจากคุณหมอแล้วเนี่ยนะคะการที่เราเข้าไปเช็คเรื่องของ airplane policy ว่าเฮ้ยสายการบินนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้แม่ท้องได้ในช่วงของระยะครรภ์คลอดกี่สัปดาห์ในการที่จะเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพราะการที่เราไม่ได้เช็คนะคะบางครั้งบางสายการบินเนี่ยเขาอาจจะให้ข้อแนะนำหรือการอนุญาตที่แตกต่างกันไปนะคะที่สำคัญถ้าเรามี travel insurance coverage นะคะดูด้วยว่าไอ้ตรงประกันภัยของเราเนี่ยครอบคลุมถึงเรื่องของการที่เดินทางในช่วงการตั้งครรภ์ด้วยหรือไม่นะจ๊ะมาที่ข้อที่3ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสมอว่าเฮ้ยคุณแม่ถ้าจะเดินทางคุณแม่อย่าลืมเตรียมพวกเขาเรียกว่า compression socks หรือ flight socks นะคะเป็นถุงเท้าที่ช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าการที่คุณแม่นั่งในเครื่องบินนานๆเนี่ยเรื่องของdefect thrombosis นะคะหรือ varicose ก็คือเส้นเลือดคอร์ดหรือปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันอาจจะไม่ดีขึ้นดังนั้นถ้านั่งเป็นระยะเวลานานๆอ้อแนะนำเลยค่ะว่านอกจากจะใช้ compression socks แล้วเนี่ยคุณแม่ก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางบ้างอาจจะต้องยืนในช่วงทุกๆ 15-20 นาทีนะคะอย่านั่งนานๆที่สำคัญควรเลือกที่นั่งในส่วนของที่ติดกับทางเดิน
ไม่ใช่ที่นั่งที่ติดคันหน้าต่างเพราะบางครั้งอาจจะออกเข้าออกยากนิดนึงเนาะเห็นไหมคะ plan ahead ทุกอย่างจะราบเรียบจ้ามาที่ข้อต่อไปค่ะดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยเข้าน้ำบ่อยๆเดินบ่อยๆก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะลดการรับประทานอาหารที่เป็นแบบพวกแก๊สซี่น้ำโซดาอาหารบางอย่างที่อาจจะเพิ่มแก๊สในกับให้กับกระเพาะซึ่งทำให้การเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกสนุกสนานสำหรับคุณแม่พวกบล็อกโคลี่พวกกะหล่ำปีอาหารที่ประเภทจำพวกถั่วพวกนี้เนี่ยเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารดังนั้นก็ระมัดระวังไว้นะจ๊ะมาที่ข้อต่อไปซึ่งมีความสำคัญอีกมากๆนะคะนอกจากที่เราจะแพลนเรื่องของการเดินทางแล้วคุณแม่อย่าลืมแพลนด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปในที่ต่างๆเราอาจจะต้องมองหาคลินิกหมอสูติในที่นั้นเพื่อเตรียมพร้อมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่การที่เตรียมพร้อมในการวางแผนอย่างดีทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ของคุณแม่และคุณพาร์ทเนอร์เป็นการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจเป็นความทรงจำที่ดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลอดน้องออกมาคุณแม่สามารถคุยกับน้องนะคะว่าแม่พาน้องไปเที่ยวที่นี่แล้วแม่มีความทรงจำดีๆแค่ไหนแล้วครั้งหน้าคุณแม่คุณพ่อและคุณน้องจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกรอบใช่ไหมคะแล้วมาเจอกันคราวหน้ากับครูอ้อนะคะในแม่ท้องต้องเรียนรู้จ้าเที่ยวให้สนุกนะคะในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะบ๊ายบาย